ด็นของการหยุดซ่อมนะครับแหล่ง JDA A18 นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เรา JDA A18 เนี่ยก็เป็นแหล่งที่จ่ายแก๊สมาให้กับทางโรงไฟฟ้าจนะนะครับซึ่งโรงไฟฟ้าจนะของเราเนี่ยเราก็มีกำลังผลิตอยู่ประมาณ 1,400 เมกะวัตต์นะครับดังนั้นการที่จะหยุดซ่อมตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลกระทบกับทางโรงไฟฟ้าจนะหรือไม่สามารถที่จะจ่ายแก๊สให้กับทางโรงไฟฟ้าจนะได้นะครับแต่เนื่องจากว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเรามีแผนนะครับได้วางแผนเอาไว้ว่าในของจนะนี่เรามีอยู่2โรงนะครับก็สามารถที่จะดัดแปลง1โรงนะครับโรงที่1เนี่ยสามารถที่จะเดินเป็นดีเซลได้นะครับเพราะฉะนั้นในการหยุดซ่อมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะมีโรงที่1เดินเป็นดีเซลนะครับส่วนโรงที่2นี่เราไม่สามารถที่จะเดินได้จำเป็นที่จะต้องหายไปประมาณ700เมกะวัตต์นะครับแต่การเดินโรงที่1ที่เราเดินด้วยดีเซลเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่าค่าน้ำมันดีเซลเนี่ยมันก็สูงกว่าแก๊สธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอันนี้คือส่วนของโรงไฟฟ้าที่เราเตรียมในส่วนของโรงจนะแล้วก็โรงอื่นๆเนี่ยเราก็มีความพร้อมนะครับคือเราหยุดซ่อมครับในช่วงนี้เนี่ยเราจะไม่มีการซ่อมโรงไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับในการที่จะกรณีที่เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยโรงอื่นๆก็สามารถที่จะจ่ายเข้าไปได้นะครับแล้วก็ในส่วนของระบบส่งเองเนี่ยเราก็หยุดงานซ่อมทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้มีความพร้อมในการจ่ายไฟได้ตลอดเวลานะครับอันนี้หลักๆที่เราได้เตรียมเอาไว้นะครับคือจริงๆการหยุดซ่อมตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเครื่องจักรทั้งหมดนะครับทุกประเภทเลยนะเครื่องจักรทุกประเภทเนี่ยการเดินเครื่องจักรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีวาระสำหรับของจนะนี่ก็คือเราพยายามเลือกในช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟน้อยนะครับในภาคใต้นะครับอันนี้คือเป็นแผนพูดง่ายๆว่าเป็นแผนที่มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าในการหยุดซ่อมประชาชนเองก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดวิกฤตแล้วนะครับแต่ถ้าในช่วงที่เรามีแผนตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะสื่อไปก่อนได้นะครับในระยะเวลาตรงนี้เราก็พยายามที่จะสื่อให้ประชาชนได้รับทราบนะครับได้เตรียมความพร้อมเอาไว้ตรงนี้นะครับในส่วนที่จะรองรับในระยะยาวนะครับในระยะยาวก็แบบที่ว่าเนี่ยโรงไฟฟ้านะครับเราก็จะดัดแปลงให้ใช้ในเรื่องของดีเซลนะครับแผนต่อไปเนี่ยลงที่2ของจนะเขาก็พยายามคิดที่จะปรับปรุงนะครับให้สามารถที่จะเดินดีเซลได้ครับก็เตรียมเอาไว้พร้อมทั้งหมดเลยนะครับของโรงไฟฟ้าจนะนะครับเราก็เตรียมเอาไว้เพียงพอนะครับตอนนี้พอแล้วก็ยังมีส่วนเหลือยังมีส่วนเกินพอที่จะเดินได้ซึ่งเราแผนเอาไว้ตรงนี้เนี่ยเรา7วันนะครับซึ่งปริมาณที่เราใช้ตรงนี้เนี่ยเราเผื่อเอาไว้10วันก็ไม่มีปัญหานะครับของโรงจนะแล้วก็ทางกระบี่เราก็เตรียมความพร้อมนะครับน้ำมันเตาที่จะเตรียมเอาไว้ตรงนั้นนะครับในส่วนของโรงดีเซลอื่นๆเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของน้ำมันเพียงพอไว้อย่างน้อยที่สุดก็คือ10วันเนี่ยสามารถที่จะเดินได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไร